สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแนนก็จะมารีวิวแพมบ็อกซ์สำหรับเดือน September 2012นะคะก็กันยายน2012ค่ะเดือนที่แล้วนะคะแนนไม่ได้ทำรีวิวนะคะแต่ก็จะมาพูดคุยนิดนึงสำหรับเดือนที่แล้วนะคะเขาให้ผลิตภัณฑ์4อย่างนะคะแต่ว่าระหว่าง4อย่างนั้นนะเขาให้ตัว The Face Shop นะคะมา3กล่องก็ให้ใช้แบบคุ้มมากเลยแนนใช้ยังไม่หมดเลยก็พยายามจะแบบประหยัดเพราะว่าเสียดายมันเป็นของดีจริงๆนะคะก็ถ้าแนนไม่ได้แบบโอกาสใช้ของแพมบ็อกซ์นั้นแนนก็ไม่ได้รู้จักของดีๆเป็นยังไงแต่ก็The Face Shop นะคะมันจะเป็นเซตของเขาเลยเขาให้มา3กล่องจะเป็นทั้งโทนเนอร์แล้วก็จะเป็นโลชั่นนะคะซึ่งเราใช้โทนเนอร์ก่อนเราจะใช้โลชั่นเผื่อแบบว่าเราไม่ได้แบบว่าทำความสะอาดหน้าเราให้เสร็จแบบมันเสร็จแล้วล่ะแต่ว่ามันเหลือนิดๆหน่อยๆนะคะโทนเนอร์ก็จะแบบว่าช่วยสกัดทุกอย่างออกให้หมดแล้วก็ตามมาด้วยกับโลชั่นค่ะก็ชอบนะคะชอบมากๆเลยของ The Face Shop นิยมโอเคต่อไปนะคะที่เขาให้มาก็เป็น Deep White อะไรเนี่ย White Deep Night Conditioner นะคะ Blanchard Superior จาก Kanibo ค่ะอันนี้เป็นยี่ห้อญี่ปุ่นนะคะแต่ก็มันดีมากเลยอะแนนตั้งแต่ใช้ตอนที่นี่แนนอยู่เมืองไทยเดือนที่แล้วนะคะจนมาถึงเมืองนอกเนี่ยยังใช้อยู่อยากจะบอกว่ามันไม่ได้ทำให้หน้าขาวนะแต่ว่าแนนรู้สึกว่ามันทำให้หน้าสว่างมากขึ้นนะคะก็แนนสังเกตตัวเองอะเวลาแนนตอนคืนแนนจะไปล้างหน้าหรืออะไรเนี่ยมันทำไมแบบว่ามันดูเหมือนสว่างขึ้นมันดูแบบว่าชุ่มชื่นแล้วก็สว่างสดใสขึ้นนะคะก็แนนว่าเป็นเพราะไอ้ตัวนี้แน่เลยที่มันทำให้หน้าแบบว่าแบบบลอสซัมขึ้นมานะคะก็เลยแบบว่านิยมพยายามจะประหยัดใช้เนี่ยเพราะว่าแนนไม่รู้ว่าเมืองนอกมีขายหรือเปล่าแต่ก็ถ้ามีแนนก็จะสั่งซื้อนะคะก็ชอบโอเคสุดท้ายนะคะมันไม่สุดท้ายหรอกอันนี้เป็นลิปคอนซีลเลอร์นะคะแต่สุดท้ายมันเป็นแจสมินครีมนะคะแนนไม่ได้เอามาเพราะว่าแนนใช้หมดแล้วแนนก็เลยทิ้งหลอดขอโทษด้วยนะคะไม่ได้เอามาโชว์แต่มันจะเป็นหลอดขาวๆนะแมกโนเลียแฮนด์ครีมนะคะก็ชอบมากๆเลยก็มันหมดแล้วอะใช้จนหมดเลยแต่ก็ต่อไปนะคะก็เป็นOLIVIO นะคะนี่ก็เป็นยี่ห้อญี่ปุ่นเหมือนกันเป็นลิปคอนซีลเลอร์ค่ะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเวลาเปิดออกมาลิปคอนซีลเลอร์คือเป็นที่ทาปากก่อนเราจะทาปากลิปสติกจริงนะคะแนนได้เบอร์01นะคะเวลาเราแบบว่าจะกบสีปากเราอย่างแนนเนี่ยเหมาะเลยเพราะว่าปากค้ำก็จะกบอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆทาลิปสติกตัวจริงมันจะได้แบบสีเหมือนหลอดนะคะก็ดีมากเลยอ่ะมันเป็นไซส์จริงของเขาด้วยที่เขาเอามาให้ในแพมบ็อกแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็คุ้มราคาสำหรับกล่องทั้งเดือนแล้วอ่ะโอ้ชอบมากเลยโอเคสำหรับเดือนนี้เราก็เข้ามาคุยกันเลยเนาะแพมบ็อกซ์นะคะเขาเป็นทำลักษณะกล่องอย่างนี้นะก็มันจะเปิดออกมาอย่างนี้แนนชอบเพราะว่าแบบว่าจะได้ฉีกออกมานะคะมันเป็นลักษณะนี้แล้วก็ข้างในก็จะเป็นกล่องแพมบ็อกซ์นะคะสีชมพูชอบมากๆเลยมันง่ายไม่ใช่เอามาแบบว่าต้องมางัดเอามันไกงัดนะคะแต่ก็เดือนนี้นะแพมบ็อกซ์เขาเปลี่ยนแปลงนะเขาก็ทำไอ้ถุงอะค่ะถุงกำมะหยี่น่ารักมากเลยมันเป็นถุงเครื่องสำอางที่เราแบบว่าเราใส่เวลาเดินทางก็ได้เราใส่ในกระเป๋าเราก็ได้นะคะก็รูดเอามันง่ายดีอ่ะไม่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยค่ะแนนคงไม่ใช้สำหรับใส่ในกระเป๋าทุกวันนะแต่ว่าอาจจะใส่กระเป๋าเดินทางนะน่าจะเหมาะนะคะก็ชอบแต่ก็ปกติเขาจะใส่ไอ้แบบฝอยๆกระดาษนะแต่เดือนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะปรับปรุงเปลี่ยนเป็นทุกเดือนหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าทุกเดือนก็ดีสิเราจะได้แบบถุงเครื่องสำอางแต่ก็เดือนนี้นะคะเราก็ได้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด4เดี๋ยว7อย่างนะคะแต่ว่า3อย่างเป็นแบบว่า travel size แล้วอีก4อย่างเป็นแบบว่าพวกซองนะคะที่เราใช้ครั้งเดียวแต่ก็เริ่มแรกเลยนะคะเป็นของ Shiseido นะคะที่Pambox เขาเสนอมาให้อันนี้เขาบอกนะคะว่ายังไม่ได้ลงไทยเลยแบบว่าคนที่เป็น membership ของ Pambox เนี่ยจะได้ลองนะคะก็ดีอ่ะแนนคือแนนยังไม่ได้ลองใช้นะยกเว้นตัวหนึ่งนะคะเป็นแฮนด์ครีมแต่ว่าตัวเนี้ยมันสำหรับตอนกลางคืนนั่นเวลาเปิดออกมาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะยังไม่เคยได้ใช้แต่ว่าต้องใช้ดูเพราะว่าแนนเคยได้ยินนะไอ้ตัวนี้มันเวิร์กกับหลายคนนะคะก็ชอบมากเลยอ่ะเพราะว่าเห็นคนหลายคนเขาบอกว่ามันดีมันดีก็อยากจะลองมากขอบคุณนะคะแพมบ็อกซ์ที่ใส่มาในกล่องในเดือนนี้ชอบมากต่อไปนะคะบางคนได้คลินิกแต่แนนได้ลังโคมนะคะจะเป็น2ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะนี่ใหญ่มากเลยนะจะบอกให้เนี่ยมันใหญ่แล้วก็หนักด้วยเดี๋ยวเปรียบเทียบกับอะไรได้เปรียบเทียบกับนี้ดีกว่า 24 hour ของ Maybelline นะคะeyeshadow tattoo เนี่ยค่ะใหญ่กว่าอีกอะเป็นแบบว่า sample size ที่ใหญ่มากเลยแล้วก็เวลาเปิดจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็ให้เยอะเหมือนกันนะนี่ใช้แนนคงต้องเป็นเดือนเหมือนกันเนี่ยกว่าจะหมดเนี่ยแต่ก็อันนี้เป็นครีมตอนกลางคืนนะคะซึ่งเราใช้ประกอบอันนี้ได้เราใช้ตัวเซรั่มก่อนนะคะแล้วก็จะใช้ตัวครีมสำหรับกลางคืนตามมานะคะแนนอยากจะบอกให้ว่า
ไอ้พวกสกินแคร์เราไม่จำเป็นจะต้องใช้ยี่ห้อเดียวแบบยี่ห้อเดียวทั้งหน้าทุกวันเราสามารถแบบว่าปรับปรุงหรือว่าปรับเปลี่ยนแปลงเราใช้สลับกันนะคะแบบใช้ชีเชโดด้วยแล้วก็ใช้ลังโคมด้วยมันจะไม่เสียหายอะไรหรอกมันอาจจะทำให้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าผลิตภัณฑ์หลากหลายนะคะก็อย่าหลากหลายเกินแต่ก็ค่อยๆเป็นสเต็ปสเต็ปนะคะใช้อะไรก็ใช้เป็นอาทิตย์ให้มันเห็นผลก่อนกว่าที่จะแบบว่าใช้วันเดียวแล้วแบบเอ้ยไม่เห็นผลมันจะไม่เห็นหรอกถ้าวันเดียวใช่ไหมล่ะก็ต้องใช้แบบเป็นอาทิตย์กว่าจะได้เห็นผลนะคะคือว่าแนะนำให้ใช้หมดกระปุกก่อนแล้วก็ค่อยมาพิสูจน์ตัวเองว่ามันดีไหมกับเรานะคะแต่ก็เนี่ยจะลอง2ตัวนี้คืนนี้โอเคต่อไปนะคะก็เป็นซองลักษณะอย่างนี้นะคะมาจาก Lacoste นะคะ4ซองนะคะก็มันเป็นเซตของเขาเลยอะทั้งแชมพูคอนดิชเนอร์นะคะแล้วก็มาร์คหมักผมนะคะก็ดีมากเลยอะแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะคะเป็น Rose Milk นะคะเป็นที่ล้างตัวซึ่งไอ้ซองพวกนี้แนนชอบเพราะว่ามันง่ายแล้วก็แบบมันใช้ได้ครั้งเดียวจริงนะแต่ว่าสมมติถ้าเราเดินทางเนี่ยเราจำเป็นต้องมีซองพวกนี้เลยเพราะว่าถ้าเราใช้ของโรงแรมเนี่ยมันก็แบบไม่ดีใช่ไหมล่ะเขาเอาของไม่ดีมาให้เราใช้ไม่รู้ดิโรงแรมบางโรงแรมแบบถ้า5ดาวอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีของดีแต่ว่าที่แนนเคยไปเข้าโรงแรมมันไม่มีอะไรดีๆทั้งนั้นเลยก็นี่ของไฮเอ็นมากเลยนะคะ L'Occitane ก็นิยมมากเลยทั้ง4ซองนี้เลยก็จะได้ใช้มีโอกาสดีที่ใช้โอเคสุดท้ายนะคะเขาก็เอาของ Herb Eastern Treat Aromatic Hand Cream นะคะมีทั้ง3กลิ่น Jasmine Rice แล้วก็ Mint นะคะแนนรู้สึกได้ Jasmine นะคะแต่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะไอ้นี่ Hand Cream ก็ประมาณขนาดเหมือนเดือนที่แล้วที่ได้ Magnolia Hand Cream นะคะก็จะแบบเป็นลักษณะอย่างนี้ไอ้นี่นะคะเวลาแนนทาแล้วแบบหอมมากเลยชอบมันแนนเป็นยังไงก็ไม่รู้ชอบแบบว่ากลิ่นไทยๆกลิ่นมะลินะคะก็กลิ่นแรงมากเลยแต่เวลาทาแล้วมันก็จะจางนะคะมันจะไม่ได้แบบว่าฟุ้งแบบโอ้โหแบบเหม็นอย่างนั้นไม่ใช่มันจะหอมนะคะหอมเข้าไปในตัวมันจะปรับสภาพกับผิวเรานะคะแต่ก็ทาเมื่อกี้ไปแล้วหอมดีชอบมากๆเลยแต่ก็เนี่ยแหละค่ะมารีวิวนิดนึงแล้วก็มาแนะนำนะคะเกี่ยวกับแพมบ็อกซ์สำหรับ September 2012นะคะอ้ออีกอย่างนึงสำหรับแพมบ็อกซ์เมมเบอร์ only นะคะเขาจะมี voucher คูปองให้ไปรับไอ้ตัวนี้อีกอันนึงฟรีนะคะแล้วก็มีอีก 15% ลดนะคะที่ของที่ยังไม่ได้ลดราคานะคะแล้วก็มีวันที่นะคะว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่แล้วก็สาขาแต่ละสาขาที่เราไปใช้ voucher นี้ได้นะคะแต่ก็นี่แหละค่ะPambox September 2012หวังว่าทุกคน enjoy กับกล่องตัวเองด้วยนะคะที่ใครได้รับนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่ได้รับและอยากสนใจsubscription beauty ที่มาถึงบ้านก็แนะนำมากเลยนะคะสำหรับ Pambox เพราะว่า1ราคาถูก2ของคุณภาพดีๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ราคาถูกแนนประทับใจที่ราคาถูกเนี่ยแหละแต่ก็ทุกอย่างก็ถูกใจนะคะโอเคค่ะก็ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมให้แนนนะคะก็เชิญลงมาใน comment section นะคะข้างล่างเลยแล้วก็ขอบคุณที่ชมโอกาสหน้าเจอกับแนนค่ะบ๊ายบาย